สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาเหมือนจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคม2565นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ร้ายให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ร้ายนะครับไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ไพ่อัศวินถือไม้นะครับไพ่4ไม้ราชาถือไม้3เหรียญนะครับแล้วก็เป็นไพ่เดอะชาริออต10เหรียญทูออฟวานเดอะซันไพ่ใบสุดท้ายแถวล่างนะครับได้9ดาบไพ่ใบสรุปได้ไพ่ Six of Wands อิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่ Devil นะครับไพ่ค่อนข้างดีเยอะอยู่นะไพ่เสียนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของชาวมังกรนะครับได้ไพ่4ไม้เลยแสดงว่าตัวคุณเองนะครับค่อนข้างมีแนวคิดในการคิดในการตัดสินใจมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จมากขึ้นมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองนั้นจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆหรือมีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือโชคลาภอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่จะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับสี่ไม้เนี่ยให้เรานึกถึงในลักษณะของโบราณโบราณเนี่ยนะครับเวลาเขาสร้างบ้านเขาจะมีเสาทั้งหมด4มุมใช่ไหมครับนั่นมันเป็นที่มาของคำว่า4ไม้นั่นเองมันก็คือการก่อร่างสร้างต่อความมั่นคงการอยู่เป็นแบบสิ่งที่มีความสุขความสมหวังร่วมกันเห็นไหมครับว่าผู้หญิง2คนนี้กำลังมีการเฉลิมฉลองกันมีพืชพันธุ์ธัญญาหารใช่ไหมครับแล้วก็มีช่อดอกไม้ที่เธอถือแล้วก็มีการประดับตกแต่งที่ดีตรงนี้ก็เป็นปราสาทเห็นไหมครับนั่นแปลว่าเธอทั้งหมดนั้นได้รับความอุดมสมบูรณ์ชาวราศีมังกรลัคนามังกรแสดงว่าตัวคุณกำลังจะสร้างหลักปักฐานได้กำลังจะมีแนวโน้มทิศทางของความสำเร็จเข้ามาสู่ชีวิตของตัวคุณเองการงานนะครับก็จะเป็นการเติบโตการพัฒนาที่ดีเพราะดาวสี่ไม้นี้นะครับมาพร้อมกับไพ่หกไม้ทีเดียวสี่ไม้หกไม้และยังมีไพ่คิงถือไม้ด้วยแปลว่าตัวคุณนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งได้การโปรโมทในสายงานมีในเรื่องของการงานที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นทำอะไรแล้วได้รับการยอมรับนะครับเห็นไหมไพ่หกไม้คือความสำเร็จแล้วหมายถึงการได้รับการยอมรับที่ผู้ชายคนนี้ไปสู้รบมาใช่ไหมครับแล้วมีช่อมะกอกอยู่บนศีรษะแล้วก็อยู่บนไม้เนี่ยนะครับแล้วมีผู้คนนะครับกำลังยกไม้ยกมือให้แปลว่าได้รับการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตใช่ไหมครับหรือเหมือนแบบมีคนคอยช่วยเหลือผลักดันให้กับตัวคุณนั้นไปสู่ฝั่งฝันสู่สิ่งที่ดีขึ้นแปลว่าคุณกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการงานบางคนนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งโปรโมทในสายงานนะครับหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีการพัฒนาในเรื่องของการงานก้าวขึ้นไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการงานได้ดีมากๆเลยนะครับคุณค่อนข้างมีพลังงานมี energy มีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาวะของการเป็นผู้นำได้ดีด้วยนะครับสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีกับในเรื่องของสภาวะการงานด้วยเช่นกันนะครับไพ่เนี่ยมาเยอะมากเลยมีไพ่เดอะซันมาด้วยเดอะซันนะครับเดอะซันแปลว่าชัยชนะความสำเร็จยังหมายถึงการเอาชนะแก่ศัตรูได้ด้วยนะครับเดอะซันแปลว่าความหวังใหม่หรือความหวังที่มีความเจริญเติบโตมีในเรื่องของความปิติยินดีมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับ
บางคนเนี่ยนะครับอาจจะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงสุดบางคนอาจจะมีการเรียนจบได้สำหรับน้องๆนักศึกษาเนาะหรือสำหรับบางคนเนี่ยมีโอกาสความหวังใหม่ที่อยากจะทำงานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแบบเนี้ยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับหรือใครสอบใครแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้จากไพ่เดอะซันแล้วก็ไพ่หกไม้นั่นเองแปลว่าคุณมีโอกาสมีชัยชนะนะครับในเรื่องของการสอบต่างๆอาจจะบรรจุเข้านะครับในเรื่องของงานราชการหรือการสอบเข้าบริษัทหรือจะเป็นการแบบสอบสัมภาษณ์หรือบางคนอาจจะเรียนต่อในมหาลัยที่คุณอยากจะเรียนต่ออย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเลยใครกำลังรอคอยเนี่ยนะครับกับในเรื่องของการสอบการ entrance ต่างๆหรือการเรียนการศึกษาต่างๆหรือการรอผลประกอบการในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของการสอบนะครับวัดความรู้ต่างๆหรือการสอบบรรจุเนี่ยใครกำลังรอคอยเนี่ยจากสองไม้เนี่ยนะครับมีโอกาสนะที่ตัวคุณจะได้สิทธิ์นั้นนะครับแต่คุณต้องพยายามอดทนนะครับแล้วก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจจากไพ่ไหนถือไม้ไหนถือไม้เนี่ยเป็นไพ่พลังงานนะครับ energy ค่อนข้างสูงนะที่คุณนั้นจะไปสู่เป้าหมายจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ตัวคุณนั้นเกิดผลลัพธ์ที่สำเร็จแบบนี้เห็นไหมครับดังนั้นอัศวินถือไม้เนี่ยนะจะค่อยๆเติบโตพัฒนาขึ้นไปจนไปถึงคิงถือไม้อย่างที่บอกไปก็จะเรียงสเต็ปไปเรื่อยๆเนาะแปลว่าคุณก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่ถามว่าพูดแบบนี้มันเหมือนดีไปหมดเลยเนาะแล้วถามว่ามันมีข้อเสียไหมมีอยู่เหมือนกันนะครับข้อเสียเนี่ยแปลว่าชาวราศีมังกรลัคนามังกรเนี่ยบางทีการที่คุณเร่งการที่คุณรีบการที่คุณรีบตัดสินใจบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้บ้างในบางครั้งหรือบางครั้งคุณอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะมีไพ่9 of Swords เกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะซีเรียสจริงจังเครียดเกินไปกับในเรื่องของการทำงานเพราะตัวคุณอยากจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับเพราะไพ่มันบอกว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นของคุณแล้วคุณก็อาจจะอยากประสบความสำเร็จอยากจะมีอะไรที่มันแบบดีต่อใจกับคุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณรู้สึกว่าอะไรก็ดูดีไปหมดเลยคุณเลยคิดใหญ่ทำใหญ่จนเกินไปหรือบางทีคุณอาจจะมั่นใจตัวเองเกินไปสุดท้ายเนี่ยบางทีมันแบบเขาเรียกว่าคุณไม่มีตรงกลางอ่ะแบบทะลุหมดทุกอย่างเลยนะแล้วมันก็จะทำให้ตัวคุณกลับมามีปัญหาภายหลังเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูเหมือนยากลำบากทำให้ตัวคุณไม่ตกกังวลแล้วก็เครียดนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแนวโน้มทิศทางที่อาจจะแบบมีความคิดนะครับในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดตรงที่ว่ามันมีไพ่แบบนี้นะครับไพ่อิทธิพลใต้สำรับคือไพ่เดวิลใครนะครับที่อยากจะได้ตำแหน่งชื่อเสียงอะไรต่างๆนานาเนี่ยบางทีแล้วอ่ะคุณก็อาจจะใช้วิธีการแบบนอกระบบหรือใต้โต๊ะประมาณนั้นเพราะมันมีไพ่เดวิลเกิดขึ้นอันนี้เป็นตัวคุณเองนะครับทำเองเนี่ยอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังบางทีคุณอาจจะมีนอกมีในมีในเรื่องของเส้นสายต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีคุณอาจจะเหมือนแบบมีปัญหานิดนึงกับตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะถูกตรวจสอบได้นะครับสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ลัคนามังกรนะใครทำอะไรที่มันแบบสีเทาๆอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับก็พยายามโปร่งใสเข้าไว้มันก็อาจจะทำให้ตัวคุณไม่ต้องมาหนักใจภายหลังก็ได้นะครับดังนั้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปหรือยังมีอีกนัยยะหนึ่งนะครับเดวิลกับไพ่9 of Swords อันนี้อาจจะเกิดจากบุคคลอื่นที่ตัวคุณเองนะครับอาจจะขึ้นไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ดีแล้วแต่อาจจะมีคนรู้สึกหมั่นไส้รู้สึกเหมือนไม่ชอบเรารู้สึกเดสเครดิตกับเราหรือเขาอาจจะเหมือนอิจฉาเราแหละประมาณนั้นหรือบางทีเราอาจจะไว้ใจคนผิดทำให้เราอาจจะเหมือนมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ก็ได้หรือมีหนอนบ่อนไส้กับในเรื่องขององค์กรหรือในเรื่องของธุรกิจของคุณมันทำให้เกิดในลักษณะของปัญหาเกิดขึ้นมีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงบางคนเป็นคดีความได้นะครับเพราะสองใบเนี่ยมาแปลว่าอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่มีคดีความใครที่มีปัญหาในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยคุณสามารถจัดการได้เพราะมีไพ่เดอะซันเดอะซันแปลว่าชัยชนะความสำเร็จนะครับแล้วก็มีไพ่หกไม้ด้วยแปลว่าคุณก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นนะครับมันก็จะสามารถแก้ไขได้เพียงแต่คุณต้องพยายามปล่อยวางอย่าไปยึดติดจนเกินไปอะไรที่รอได้ก็ควรรอไปอีกนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะในเรื่องของการงานเนาะ
ทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของ The Chariot กันนิดนึง The Chariot เนี่ยขึ้นมาบางคนอาจจะมีการโยกย้ายปรับตำแหน่งอย่างที่บอกไปบางคนอาจจะไปเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวก็ได้ไปสังสรรค์ก็ได้ไปหาแฟนหาคู่หรือไปเขาเรียกว่าไปเรียนต่อก็ได้นะครับไปศึกษาต่อหรือไปทำงานต่างประเทศก็ได้เช่นกันเนาะมีโอกาสมีการปรับมีการโยกย้ายไปหรือบางคนอาจจะมีการย้ายบ้านเลยก็ได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามี4หมายกับไพ่เดอะชาริออตเพราะว่าอาจจะมีการย้ายโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยก็ได้เช่นกันพยายามสมดุลภาวะอารมณ์ความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีไพ่เสียเนี่ยมีแค่2ใบเองนะดังนั้นเนี่ยมันมีไพ่แก้อยู่ตรงที่ว่ามีไพ่ชัยชนะอยู่ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปปล่อยวางให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็นและอย่ามีนอกมีในมากจนเกินไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมังกรมี2ใบนะครับก็คือไพ่3เหรียญแล้วก็มีไพ่10เหรียญเกิดขึ้น3เหรียญกับ10เหรียญเนี่ยแปลว่าใครที่กำลังติดต่อสื่อสารค้าขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับในเรื่องของที่ดินคอนโดหรือบ้านนะครับอาจจะอยากขายบ้านขายคอนโดขายที่ดินอะไรแบบเนี้ยมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีโอกาสมีคนเข้ามานะครับเข้ามาติดต่อเข้ามาแบบอยากจะมาซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดคุณก็ได้ใครที่กำลังรอคอยติดประกาศอยู่แบบเนี้ยนะครับหรือใครที่กำลังประกาศในโซเชียลต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสที่จะมีคนมาสนใจมาติดต่อมาดีลกับคุณได้แบบนี้เป็นต้นนะครับในเรื่องของลาภผลรายได้เนาะหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการได้ passive income บางคนอาจจะแบบเหมือนสร้างบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมาเช่นคุณอาจจะทำธุรกิจในเรื่องของการให้เช่าถูกไหมครับหรือบางคนทำพวกอะไรนะตู้เสื้อผ้าตู้ซักผ้าหยอดเหรียญอะไรแบบนี้มันก็จะเป็น passive income กลับมาให้คุณเป็นรายเดือนรายเดือนโดยที่เราแบบลงทุนครั้งเดียวแล้วก็แค่บำรุงรักษาสุดท้ายเราก็ได้เงินตลอดเนี่ยแบบนี้ก็ถือว่าดีเนาะหรือบางคนอาจจะปิดจ็อบดิวงานได้ดีขึ้นนะครับสามารถเป็นนายหน้าค้าประกันขายที่ดินอะไรเงี้ยก็อาจจะดิวงานปิดจ็อบได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็มีโอกาสใครทำงานช่างก็มีในเรื่องของการมีถูกว่าจ้างได้เยอะขึ้นด้วยนะครับการเงินค่อนข้างเป็นกอบเป็นกำนะถึงไพ่10เหรียญเลยทีเดียวเพราะว่าการเงินอุดมสมบูรณ์มากๆเลยการงานเติบโตดีนะครับมีโอกาสได้ปรับฐานเงินเดือนมากขึ้นการเงินค่อนข้างอู้ฟู่เลยนะครับ10เหรียญเนาะก็มีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมากๆแต่ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยสักนิดหนึ่งนะครับระมัดระวังการปวดกระดูกปวดหลังปวดเอวนะครับหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมบางคนอาจจะมีเรื่องของความเครียดนะครับมาด้วยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับสำหรับชาวมังกรทีนี้เรามาดูลาภผลรายได้ของตัวชาวมังกรลัคนามังกรกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับของคุณได้ไพ่8ดาบโอเคคิงถือเหรียญมาแล้วก็ไพ่สุดท้ายคิงถือถ้วยนะครับแสดงว่าใครที่กำลังมืด8ด้านอยู่เนาะมีโอกาสที่จะมีหนทางของความสว่างเกิดขึ้นมีในเรื่องของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ใครกำลังแบบมีปัญหาในเรื่องของการติดลบมี mindset ต่างๆที่อาจจะดูเหมือนมีปัญหาแหละที่ยังไม่รู้สึกแบบที่จะก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นไปได้อันนี้อยากจะบอกว่าปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดเพราะคุณอาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากไพ่ราชาถือถ้วยนะครับแปลว่าข่าวดีที่คุณจะได้รับอิทธิพลของคิงถือเหรียญแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินได้ประสบความสำเร็จถามว่าในช่วงของเดือนนี้มีโอกาสถูกรางวัลลาภลอยไหมก็พอมีโอกาสถูกรางวัลลาภลอยค่อนข้างสูงอยู่นะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือเศรษฐีนะครับแปลว่ามีโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลใหญ่อยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสได้โชคได้ลาภจากเพศชายนะครับสำหรับชาวราศีมังกรเนาะก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีส่วนใครที่ลงทุนนะครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ติดดอยเอ่ยรู้สึกเหมือนพอร์ตแดงขจีไปหมดแล้วนะครับมันเป็นช่วงปัญหาอุปสรรคในเรื่องของภัยสงครามเรื่องของความขาดแคลนนะครับเรื่องของการมีดอกเบี้ยของเงินดอลลาร์สหรัฐต่างๆเนาะเหมือนแบบตลาดกำลังจะมีปัญหากำลังจะพังแล้วอาจจะเกิดบับเบิ้ลหรือฟองสบู่แตกในอีกไม่ช้าแต่มันก็ยังไม่แน่นอนหรอกนะครับแค่มีนักคาดการเอาไว้ประมาณนั้นก็
แบบพยายามแบบลดความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับแต่อยากจะบอกว่าทุกวิกฤตมันย่อมมีโอกาสเสมอนะครับคุณยังมีโอกาสที่จะมีข่าวดีหรือมีโอกาสที่จะมีการลงทุนแล้วคุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนและรีเทิร์นไปข้างหน้าได้แบบเป็นกอบเป็นกำเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะครับแต่คุณก็ต้องกล้าที่จะลงทุนในตอนที่คนอื่นเขาไม่กล้านะครับคุณก็อาจจะมีโอกาสได้เงินแบบในระยะยาวนะครับไม่ใช่เทรดสั้นนะในช่วงของขาลงแบบนี้ต้องซื้อช็อตแบบฟิวเจอร์นะครับหรือซื้อแบบซื้อสั้นน่ะถ้าซื้อยาวอ่ะอันนี้จะมีปัญหาแน่นอนเนาะอันนี้ก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแรงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ